วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเตรียมสถานที่เพื่อทำพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้สงมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหลังจากทั้ง77จังหวัดได้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำก่อนที่จะนำมาทำพิธีอภิเษกน้ำรวมกันนะครับในวันที่18เมษายนนี้ติดตามจากรายงานของคุณออนประวีวงวชิราครับวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามหนึ่งใน6พระอารามหลวงชั้นเอกศาสนสถานทำพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งล่าสุดเป็นสถานที่ทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2530แนวคิดการสร้างวัดประกอบกับชัยภูมิที่ตั้งอยู่กลางเกาะรัตนโกสินทร์หรือมหานครของสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงเปรียบวัดสุทัศน์ที่รัชกาลที่1ทรงสร้างขึ้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยวิหารหลวงเป็นแกนกลางล้อมรอบด้วยพระระเบียงคดขณะที่ศาลาประจำมุมเสมือนสี่ทวีปอัญเชิญพระศรีสักยมุนีพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดจากสุโขทัยมาตั้งทับใจพระนครจึงเป็นที่มาของสถานที่เสกน้ำศักดิ์สิทธิ์16ชั้นฟ้าก็ตั้งชื่อเดิมว่าวัดมหาสุทาวาสเป็นกึ่งกลางของพรหมโลกระหว่างเทวดากับพรหมโลกเพราะฉะนั้นเวลาที่ เกิดวัดนี้ขึ้นแล้วเนี่ยก็รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสำคัญเอาไว้ดังนั้นด้วยการถือเอาว่าวัดสุทัศน์นี้เป็นวัดที่1เป็นสวรรค์เป็นเมืองหลวงของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือกรุงเทพมหานครสองมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประจำเมืองสุโขทัยอัญเชิญมาเป็นพระประจำเมืองกรุงเทพมหานครโดยพระราชประสงค์รัชกาลที่หนึ่งมีพระวิหารที่สูงที่สุดในประเทศไทยต่อมาก็มีพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์ความงามของสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและจิตรกรรมฝีมือจิตรกรเอกบอกเล่าความเชื่อผ่านเรื่องไตรภูมิและชาดกงานภาพชุดที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งเดียวในไทยทำให้วิหารหลวงเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางพุทธศาสนาศาสตร์เนี่ยก็ให้ความสนพระทัยในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ตลอดมานะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่8นะครับซึ่ง เราก็มีพระบรมอัฐินะครับของรัชกาลที่8บรรจุที่พระทิพย์นะครับอยู่ที่ของพระศรีสักยมุนีนี้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญมากคนโทน้ำอภิเษก86ใบที่ผ่านพิธีพลีกรรมตักน้ำจากทั่วประเทศจะถูกเชิญมาทำพิธีร่วมกันที่วัดสุทัศน์ในวันที่18เมษายนนี้เริ่มทำพิธี 17:19 นถึง 21:30 นโดยมีสมเด็จพระสังฆราชและนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งตามโบราณราชประเพณีการทำพิธีจะเสกน้ำในขันลงหินก่อนจะแบ่งน้ำใส่ในพระเต้าประทุมนิมิตทองนาคและเงินทั้งนี้กระบวนอิสริยยศแห่เชิญน้ำอภิเษกไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่19เมษายนนี้โดยมีผู้อารักขาน้ำศักดิ์สิทธิ์กระบวนแห่จะออกทางประตูด้านหน้าของวัดสุทัศน์ผ่านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไปตามถนนดินสอเข้าถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในและเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมระยะทาง2กิโลเมตรและอัญเชิญตั้งไว้ในพระอุโบสถก่อนจะนำมาทำในพระราชพิธีออนบวีวงวชิราสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน